สวัสดีค่ะชุณนิรับชมข่าวในพระราชสำนักปร,ระจำวันพุธที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียในวันที่28พฤศจิศกายน2561 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระาท่านนายม uh ูฮัมหมัดอูอับดุลอาซิสประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียกรุงนูอาร์ชอตในโอกาสบันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียข้าพระเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมอริเตเนีย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลามอมริเตเนียจะเจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไทยมหาวชิวราลงกรณบดินทรเทพพยัวรางกูล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมอให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอลเบเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐแอลเบเนียในวันที่28พฤศจิกายน2561ข้อความพระราชสารมีดังนี้พะนัท่านนายอิลิเมตาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอลเบเนียกรุงติรานา ในโอกาสวันเอกราชของสาธรารณรัฐแอลเบเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแอลเบเนียพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยัวรางกูล สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอยพระเนตรพาหินอูณนะโกติที่รัฐตุิกุระและเทศกาลสังไงเทศกาลเฉลิมฉลองสำคัญที่สุดของรัฐมณีปุระสาธารณรัฐอินเดียทรทั์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่๑7พฤศจิกายน2 5 6 1เวลา7นาฬิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธรา,ารณรัฐอินเดียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมง30นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคารันทีประทับเครื่องบินพระที่นั่งที่รัฐบาลอินเดียจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินจากกรุงนิวเดลีไปเมืองรัตติบุระใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง30นาทีที่ท่าอากาศยานมหาราชาพีพิกรมรัตติปุระนายพิปลาตกุมารเทพมุขมนตรีรัตติปุระเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จเมื่อมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่รัฐบาลอินเดียจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังตำบลไก่ลาดทะระ ใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีถึงยังลานจอดลิคอปเตอร์ไก่ราธาระในรพินทราแรงแน้ำเภอเขตอุณาโกติเฝ้าทุลอองพระบาทรับเสด็จเวลา13บสานาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปผาหินอุณาโกติระหว่างทางมีประชาชนจำนวนมากกรอรับเสด็จ เมื่อเสด็จพระราชด,ดำเนินถึงในสุจิตนายันนักโบราณคดีอาวุโสหน่วยงานสำรวจทางโบราณคดีอินเดียเฝ้าทุลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จลงบันไดไปทอดพระเนตรรูปสลักบนผาหินต่างๆของผาหินอุณกติ พาหินอุณะโกติตั้งอยู่ที่ตำบลไก่ลาธทระรัตติปุระห่างจากเมืองอัคระตละาเมืองหลวงของรัตติปุระประมาณ180กิโเมตรหากเดินทางด้วยรถยนต์จะใช้เวลานาน,านกว่า5ชั่วโมงคำว่าอุณะโกติหมายถึงน้อยกว่า10ล้านอยู่หนึ่งมีตำนานเรื่องอุณะโกติหลายตำนานบางตำนานเล่าว่าพระศิวะและเทพจำนวน10ล้านองค์ที่จะเดินทางไปเมืองพาราณสีในแวะาพาคัครั้งแรงบริเวณนี้ พระศิวะรับสั่งให้เทพทุกองค์ตื่นบรรทมก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อเดินทางต่อเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเทพเหล่ายังหลับไหลพระศิวะจึงสาปให้กลายเป็นหินอีกตำนานเล่าว่าพระศิวะรับสั่งให้การลุก,กุมารแกะสลักหินรูปเทพจำนวนสิบล้านรูปใช้เวลาหนึ่งคืนรุ่งเช้าการลักกุมารแกะสลักหินเกือบเสร็จสมบูรณ์ขาดเพียงหนึ่งองค์แต่พระอาทิตย์ขึ้นก่อน ผาหินอุณโกติเป็นหน้าผาที่มีรูปสลักนูนต่ำเทพเจ้าในศาสนาฮินดูกระจายอยู่ทั่วไปสันนิษฐานว่าเป็นรูปที่สลักในคริสต์ศตวรรษที่8-9ถึงรูปสำคัญคือเสียนพระศิวะขนาดใหญ่หลายเสียนที่ใหญ่สูงสุดประมาณ13.5เมตรอยู่บริเวณทางเข้าผาหินอุณโกติ นอกจากนี้ยังมีรูปสลักเทพองค์อื่นๆเช่นพระวิษณุพิคเนศวนร,รูปสลักบนหินบางรูปสแสดงเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับพื้นเมืองของชาวเบงคลีชนพื้นเมืองของรัฐตริปุระที่หน้าผาหินข้างน้ำตกมีรูปสลักเสียนพระศิวะขนาดใหญ่สองข้างมีรูปสลักพระอุมาบริเวณนี้ใช้เป็นที่บูชาเทพของาศาสนาฮินดูมีพราหมณ์ประกอบพิธีประจำอยู่ริมน้ำตก รัตติบุราจะจัดงานอสศกาสถามีที่พาหินอุณโกติเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมมีชาวอินเดียและผู้ศรัทธาเดินทางไปประกอบพิธีชำระล้างบาปจำนวนมากเชื่อว,ว่าเป็นสายน้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นที่ที่พระศิวะและถวยเทพเคยมาประทับอยู่ การเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผาหินอุณาโกติที่รัตติปุระได้เห็นถึงศรัทธาและความเชื่อของชนพื้นเมืองของรัตติปุระที่ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศินละปะ เป็นรูปเคารพบูชาที่ผูกจิตใจศาสนิกชนไว้ด้วยกันและเห็นการเชื่อมต่อของอรารยธรรมจากอดีตถึงปัจจุบันซึ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือทำให้ทราบลักษณะทางธรณีวิทยาของประเทศที่เราควรศึกษาอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติทางธรรมชาติสืบไป เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่รัฐบาลอินเดียจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินจากตำบลไกล,ลาดทระไปเมืองอัครตาตะละรัตริปุระจากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งที่รัฐบาลอินเดียจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองอิมพานรัตมณีปุระ เมืองอิมพานเป็นเมืองหลวงของรัฐมณีปุระอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสาธรารณรัฐอินเดียเป็นที่ราบในหุบเขามีเทือกเขาสูงล้อมรอบอากาศจึงเงย็นสบายตลอดทั้งปีมีแม่น้ําสําคัญสีสายได้แก่แม่น้ําบารากักแม่น้ํามณีปุระแม่น้ําอยู่และแม่น้ําลานเวแม่น้ําทุกสายไหลลงสู่ทะเลสาบลกตกักทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย เวลา19ิ30นาทีสมเด็จพระเทพรานพระสุนาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงละครกลางแจ้งภักยาจันทร์ทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมในเทศกาลสังไงเทศกาลเฉลิมฉลองสำคัญที่สุดของรัฐมณีปุระซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเพื่สอส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่นของรัฐมณีปุระ ในปี2553รัฐมณีิปุระเปลี่ยนชื่อจากเทศกาลการท่องเที่ยวมณีิปุระเป็นเทศกาลสังไงเพื่อให้เห็นความสําคัญของกวางสังไงกวางสายพันธุ์หายากพบได้ที่วนอุทยานลอยน้ําแห่งชาติเคบูลําเจารัฐมณีิปุระเพียงแห่งเดียวในโลกโเ,เทศกาลสังไงมีการจําหน่ายสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองการแสดงทางวัฒนธรรมของรัฐมณนิปุระและรัฐอื่นๆในอินเดียรวมถึงการแสดงจากต่างประเทศที่เชิญให เข้าร่วมงานชาวมณีปุระยังมีการละเล่นพื้นบ้านที่คล้ายกันเล่นตีจับและการรำกระทบไม้ของไทยด้วย รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐต่างๆในภูมิภาคตะวันออกนเฉียงเหนือที่สมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้มีความเชื่อทางศาสนาและชาติพันธุ์ที่หลากหลายและยังคงรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาที่สะท้อนความเป็นตัวตนและความเป็นชาติได้เป็นอย่างดีโ <c oughs> ทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากรัฐมณีบุระสาธารณรัฐอินเดีย ทูนกระหม่อมยิงอุบลรักรชกัญยาสิริวัฒนาพันนวดีทรงเปิดชมรมและสูนย์เพื่อนใจทวีนเบอร์วันโรงเรียนอุบลรักรชกาญญาราชวิทยาลัยนครราช,ญญาราชสีมาและทรงติดตามการดําเนินงานโครงการทวีนเบอร์วันจังหวัดนครราชสีมา วัน,นี้เวลา18นาฬิกาทุนกระหม่อมยิงอุบลร,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 รัชรากัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสร็จไปยังโรงเรียนอุบลรัชรากัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาสมเปิดชมรมทบีนน้วันและสูนเพื่อนใจทบีนน้วันของโรงเรียนซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจุบันมีนักเรียน2,560คน โรงเรียนได้น้อมนําหลักการดาเนินโครงการทูบีนน้ำเบอวันมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดตั้งชมรมทูบีนน้ำเบอวันขึ้นเมื่อปี2552ดําเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนพี่สอนน้อง โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดและโครงการทวีนวันส่งผลให้สมาชิกกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นำเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตและมีจิตอาสาอีกทั้งผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวเป็นคนดีและได้รับการยอมรับ สำหรับศูนย์เพื่อนใจทบีนันเมเบอร์วันเปิดดำเนินการมาแล้ว9ปีให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้าพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมีอาสา,าสมัครประจำศูนย์24คนมีบริการให้คำปรึกษาการพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขตามความถนัดและความสนใจของสมาชิกเช่นร้องเพลงเต้นเล่นเกมฝึกสมองและศิลปะต่างๆ จากนั้นท่อพรรณรนิเทศการโครงการทูบีน้ำบั้งวันจังหวัดนครราชสีมาและส่งติดตามการดําเนินง,งานงโครงการซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดําเนินโครงการทูบีน้ำบั้งวันภายใต้การบริหารจัดการเชิงบุรณาการของคณะกรรมาก,การดําเนินง,งานงโครงการตามสามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ และสร้างนวัตก,กรรมชมรมทูบีนน้ำรวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นแห่งแรกของประเทศเพื่อร่วมดูแลลูกหลานและคนในพื้นที่ตนเองส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจและพัฒนาคนระขายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดทูบีนน้ำรวันรักษาม,มาตรฐานพร้อมเป็นระดับทองปีที่หนึ่ง และมีผลงานของชมรมทุกประเภทคือรักษาาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่2จำนวนหนึ่งชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่2จํจำนวน2ชมรมรักษาาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่1จําจำนวน2ชมรม โอกาสนี้ได้พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติตนและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต3และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาที่มีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพและเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างถาวร ทั้งย่งพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิกทูบีนัมเบอรวันโรงเรียนอุบลร,รบัราชกัญญาราช,ชวิทยายลายัยนครราชสีมาและโรงเรียนต่างๆในจับบนงหวัดนครราชสีมากราบทูลขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงการปฏิบัติตนต่อจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันรวมกับทูบีนัมเบอร์วันไอดล ทางนี้จังหวัดนครราชสีมามีสมาชิกทบีนน้ำวันอายุ6 24ปีกว่า4 9 0 0 0 0คนคิดเป็นร้อยละ9 4 3 8มีชมรมทบินน่ำวันในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการสถานพินิษศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนและเรือนจำรวม1,118ชมรมมีส่วนเพื่อนใจทบีนน่ำวันรวม78แห่ง องคมนตรีและคณะมูลนิธิราฐประชารห์เชิญพระห่มกันนภาพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากภาัยหนาวสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหง่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ยากไร้ในภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในช่วงฤด,ดูหนาวนี้ โดยในวันนี้เวลา8นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชารห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญพระห่มกันนาะพระราชทานจำนวนหนึ่งจำนวนรวม1,000พันผืนไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภายหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จากนั้นองค์มนตรีและคณะได้เชิญพระหมกันนาะพระราชทานอีกจำนวน1,000ผืนไปมอบแก่ประชาชนณหอประชุมที่ว่าการอำเภอศปราบจังหวัดลำปางเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดลำปางแบ่งการปกครองรออกเป็น13อำเภอ100ตำบล931หมู่บ้านเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่ม อบล้อมด้วยหุบเขาทุกด้านโดยมีแม่น้ำวังไหลผ่านทำให้ฤด,ดูหนาวของทุกปีจะมีสภาพอากาศหนาวเย็นถึงหนาวจัดในโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในช่วงบ่ายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกละาาปลุกกระหม่อมให้องค์คมนตรีและคณะเดินทางไปยังจังหวัดลำพูนเพื่อเชิญผระห่มกันหนาะพระราชทานจำนวน2 0 0พันผืนไปมอบแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายสำเริงชัยเสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและร่วมมอบผระห่มกันหนาะพระราชทานแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภายหนาว บ่งเป็นอำเภอลี้ทุ่งหัวช้างบ้านโฮ่งจำนวน1 4 9 9ผืนอำเภอเมืองลำพูนป่าซางและอำเภอแม่ทาอีก951ผืน จังหวัดลำพูนแบ่งการปกครองออกเป็น8อำเภอ51ตำบล577หมู่บ้านจัดเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนติดกับจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่ประกอบกับมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับภูเขาขุบเขาและป่าไม้ทําให้ในฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศหนาวเย็นทั้งจังหวัดส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ทุพพลภาพ ต่อจากนั้นองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุถึงบ้านที่อาศัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจองคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาะพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดตาก วันนี้ช่วงเช้าที่อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรแม่สอดจังหวัดตากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมาการบริหารมูลนิธิราชประชานิคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญพระห่มกันนาะพระราชทานจำนวน750ดื้ผืนไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรดรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้การต้อนรับและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนจากนั้นองคมนตรีและคณะได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงจำนวนสามคนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานอีกจำนวน750ชุด มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวณนะที่ว่าการอำเภอท่าสองอย่างโดยมีนายประทีปโพเทียมในอำเภอท่าสองอย่างนำประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่เข้ารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจังหวัดตากแบ่งการปกครองออกเป็น9อำเภอ63ตำบล493หมู่บ้านทิศตะวันตกติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีแม่น้ำเมยเป็นแนวแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดตากเป็นป่าไม้และภูเขาสูงโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านตะวันตกของจังหวัดทําให้เนฤดูหนาวรัษดอที่อาศัยอยู่บริเวณป่าไม้และภูเขาจะได้ผลกระทบจากภัยหนาวทุกปี ต่อจากนั้นองค์มนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงจำนวน5คนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งประชาชนต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดมิได้ องคนมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดสกลน,นคร ช่วงเช้าวันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอนเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนายจรันธดากันณาสูตรองค์มนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเน่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตนออกเฉียงเหนือเป็นประธานเปิดงาน36ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานสืบสารรักษาต่อยอดศาสตร์แห่งพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นพอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่พระราชาทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2525 25. เท่าัเป็นการสารต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่าราษฎรตลอดระยะเวลา36ปีสูย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้พัฒนาพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งดินน้ำป่าไม้การประกอบอาชีพของราษฎรในท้องถิ่นทางด้านการเกษตรกรรมการปศุสัตว ประมงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆและนําองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาทดลองถ่ายทอดแก่ราษฎรในรูปแบบต่างๆโดยเกษตรกรสามารถรับบริการได้อย่างครบวงจร ในลักษณะการบริการแบบเป็ดเสร็จที่จุดเดียวตั้งแต่การปลูกการดูแลการเก็บเกี่ยวการแปรรูปซึ่งในปีงบประมาณ2561มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม87,983คนมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน5,616คน ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําห้วยทรายขมิน้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองสกนนลนครซึ่งสาเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงอ่างเก็บน้ําห้วยทรายขมิ้นที่เสียหายจากพายุโซนร้อนตาลาสัสและเซนกาเมื่อปี2560และทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดยอ่างเก็บน้ำห้วยสายขมินนี้โครงการชลประทานสกลนครก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2496ทั้งนี้สำน,นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันนึ่งมาจากพระราชดำริหรือกอปรอ ได้อนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิน้นเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำให้มากยิ่งขึ้นโดยก่อสร้างทำนบดินใหม่ขนาดความกว้าง8เมตรยาว1,300เมตรสูง10เมตรความจุที่ระดับเก็บกักประมาณ3ล้านลูกบาทเมตรพร้อมอาคารระบายน้ำล้นและอาคารส่งน้ำแล้วเสร็จเมื่อวันที่30กันยายน2561 สามารถส่งน้ำให้แก่ราษฎรจำนวน1,223ครัวเรือนมีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรแล,และอุป,อปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปีองค์มนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอนึ่อกมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี ช่วงเช้าวันนี้ณศาลากลางจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีผลเอก,กปรปนารุดิติองคมนตรีในฐาน,นะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้เป็นประธานการประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิษที่อยู่ระหว่างดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน3าโครงการคือโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งใหญ่โครงการบรรเถาอทุกกภัยเมืองนครศรีธรรมราชและโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งสง ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการอังคารบังคับน้ําคลองกัดพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริบ้านคลองกัด หมู่16ตําตำบลปากรแรกอำเภอดอนศักจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรทมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมมนาถบพิรทรงพระกรุณาโปร,โรดกระบอกกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่17มีนาคม2 5 5 3าตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงอำเภอดอนศักขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาบริเวณคลองกัดหมู่16ตําตำบลปากรแรกเพื่อช่วยเหลือประชาชนบ้านเขาพระอิ หมู่4และบ้านคลองกัดหมู่16ตําบลปากแพรกซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรในช่วงหน้าแล้งต่อมาในปี2554กรมชลประทานดําเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ําคลองกัดลักษณะเป็นอาการเป็นการก่อสร้างทํานบดินกว้าง6เมตรสูง4เมตร50เซนติเมตรความยาว70เมตร ร้อมทั้งก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำความยาว4,406เมตรและบ่อพักน้ำ500ลูกบาทเมตรจำนวนหนึ่งแห่งทำให้สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านคลองกัดหมู่16ตำบลปากแรกอำเภอดอนสักสมุทรสุราษฎธานีจำนวน114ครัวเรือน456คนและพื้นที่การเกษตรจำนวน513ไร่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ราชเลาขานุกการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อจาก,กรายานพระราชทานและน้ำดื่มพระราชทานแก่ประชาชนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจัก,กรายานใบอุ่นไอรัก วันนี้เวลา8นาฬิกาณอาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อจักรยานพระราชทานและน้ำดื่มพระราชทานแก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดเพื่อเชิญไปมอบแก่ประชาชนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานใบอนเอทญาต ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆในวันที่ 1- และสองธันวาคม2561เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาในกรุงเทพมหานครรับเสื้อจัก,กรยานพระราชทานได้ที่สนามสุพัชลาสายัยส่วนจังหวัดต่างๆรับได้ที่สารากางจังหวัดนั้นๆเสื้อจัก,กรยานพระราชทานนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก,กระรหม่อมให้จัดทําขึ้นโดยทรงออกแบบด้วยพระองค์เองด้านหน้ามีข้อความไบเกอร์ และสัญ,ญลักษณ์งานอุ่นเอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ด้านหลังมีภาพการ์ตูนฝีพระหัตพร้อมทั้งทรงลงพระประมาพิไทยสำหรับกิจกรรมบั่นจักรยานใบอุ่นเอรักจะจัดขึ้นในวันที่9ธันวาคม2561เวลา15นาฬิกาพร้อมกันทั่วประเทศตามเส้นทางที่แต่ละจังหวัดกำหนด โดยได้รับพระมหากราุณาธิคุณจากสำเ็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัก,กรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจัก,กรยานใบ,อ,บอุ่นบอุ่นไอรักเส้นทางพหานพระราชบองดูสิธตถึงสวนสุขภาพรัฐโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางไปกลับ39กิโลเมตรซึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมโดยเสด็จในขบวนจัก,กรยานตามเส้นทางเสด็จพระาพระาชดำเนินได้ ทางนี้เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจและมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมบัญจักร,รยานใบอุ่นไอรักจำนวนมากจึงได้เปิดเพิ่มใน3เส้นทางคือจุดเริ่มต้นที่อินทรพิทักษ์หรือมหาวิทยายลัยรัชพัฒน์บ้านสมเด็จเจ้าพระยาระยะทาง27 24เกิโลเมตร3มเมตรจุดเริ่มต้นที่เส้นทางพระประแดงอาเขตระยะทาง23กิโลเมตร7เมตร และจุดเริ่มต้นที่โกดังสุพนาวากรุปหรือส่วนสุขภาพลัดโพร,ระยะทาง23กิโลเมตรซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.byunairak 2อ1 8 com ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีได้หัวใจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวมบําเพญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสเป็นวันที่สองวันนี้พลอากาศตรีบุรพันธ์ภูวจินดาเป็นประธานในกิจกรรมบําเพญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายกอบพงศ์กมนรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนางพาติมีมาะสดียามู รองผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสนายกเหล่ากาชาติจังหวัดประหลัดจังหวัดผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมจำนวนมากโดยร่วมกันเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณมัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาสและชายหาดนราทัศน์ ทุนนี้จังหวัดนราธิวาสได้ดําเนินโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องตามพระราชโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อาทิการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะอันเป็นการสาร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่ ผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิดงานโฟโตแฟร์2018และเปิดนิทรรศาาการผลงานภาพถ่ายศิลปินนักถ่ายภาพไทยปี2561วันนี้เวลา10บนาฬิกา30นาที พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวัสดีพระวรราชาธทินัดดามาศโปรดให้คุณหญิงเพนสีชัยยงเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเขตบางนากรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานโฟโตแฟร์2018และเปิดนิทรรศการผลงานภาพถ่ายศิลปินนักถ่ายภาพไทยปี2561จัดโดยสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพเพื่อเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีและนวัตรกรรมเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ในงานมีการจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในด้านการถ่ายภาพมีการจัดพิชรการภาพถ่ายจากหลายหน่วยงานและการสัมมนาในหัวข้อต่างๆจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาการถ่ายภาพทั้งนี้ไรายได้ส่วนหนึ่งจากการสัมมนาจะนำสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทย มูลนิธิอาสาเพื่อนเพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยปรรจุถุงยังชีพเตรียมพร้อมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศวันนี้ที่โรงเก็บเฮลิคอปเตอร์กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบ,บก กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินัดดาาสและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโปรดให้มูลนิธีอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยบรรจุถุงยังชีพจำนวนสี่พันถุงเพื่อเตรียมพร้อมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ โดยมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า500คนไปร่วมกันบรรจุถุงยางชีพซึ่งภายในถุงยางชีพมีสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารอาหารแห้งเครื่องกระป๋องยาสามัญประจำบ้านและเครื่องนุ่งหม่ม จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุดิสวภา,าเริกสนันสวัสดีค่ะ